สวัสดีครับคุณฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่15เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้วันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยจะเป็นช่วงเล่าข่าวว่ากันด้วยเรื่องของสภาวะอากาศนะครับภาคเหนือตอนนี้อากาศค่อนข้างจะแปรปรวนเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นนะครับมีทั้งฝนฟ้าแล้วก็อากาศเย็นด้วยนะครับบางทีกลางวันก็ร้อนนะฮะครบเลยเดี๋ยวคุยกับคุณสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าลือเรื่องของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับแพทย์หญิงธัญนุชสัญชาติในแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันโรคทรงอกในช่วงเล่าลือนะครับธนาคารออมสินครับได้เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19นะครับโดยจะดำเนินการตามกระบวนการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ก่อนเป็นลำดับแรกนะครับถ้าหากว่าลูกค้ารายใดยังมีปัญหาเรื่องความเดือดร้อนต่อเนื่องจนไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ตามปกติในธนาคารก็จะนำเอางบประมาณที่รัฐจัดสรรมาเพื่อชดเชยความเสียหายจากโครงการดังกล่าวมาใช้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้หลุดพ้นจากสถานะการเป็นหนี้เสียหรือว่า NPL นะครับจะได้ไม่เสียประวัติแล้วก็ไม่เสียเครดิตทำให้สามารถเข้าถึงระบบเงินแหล่งเงินในระบบได้ต่อไปนะครับโดยคาดว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้เป็นจำนวนกว่า 630,000 รายด้วยกันซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนี้จะเป็นการดำเนินการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เสียวินัยทางการเงินนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบแก้วน้ำชุดโซเชียลแบงค์จากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าจะเป็น YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าเพจเล่าพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook เนี่ยนะครับถ้ามีการกดไลค์กดแชร์ในแต่ละเดือนทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับก่อนนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษแสนสุขเพื่อการศึกษานะครับโดยจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.09 ต่อปีนะครับแล้วก็ยังได้รับความคุ้มครองประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษา 20/10 ด้วยนะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษแสนสุขเพื่อการศึกษานะครับซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.09 ต่อปีนะครับร้อยละ 2.09 ต่อปีโดยจะมอบความคุ้มครองประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษา 20/10 ให้อีกด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษแสนสุขเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับธนาคารจะให้ดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ Facebook Live กับ YouTube ช่องทางใดก็ได้นะครับเข้าไปที่เล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่12มกราคม2567จากจังหวัดนนทบุรีนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณสิทธิพงษ์พลอยแก้วขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับคุณสมควรต้นจานนะครับสภาพอากาศแปรปรวนในพื้นที่ภาคเหนือเกิดอะไรขึ้นตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสมควรครับครับสวัสดีครับคุณสุรพัฒน์ครับท่านผู้ฟังด้วยครับเหมือนอยู่ในเมดิเตอร์เรเนียนเลยฮะมี3อากาศ3ฤดูในวันเดียวเป็นช่วงที่เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลเนาะอาจจะเป็นช่วงปลายๆของฤดูหนาวก็เลยจะทำให้ในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะเจอความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอยู่ครับ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 เกิดอะไรขึ้นนะฮะเป็นภาวะปกติเหรอครับว่าไงปกติช่วงปลายหรือช่วงกลางของเดือนมกราคมเนี่ยมันก็จะเป็นปกตินะครับเพราะทีนี้เนี่ยถ้าเราดูจากคลื่นกระแสลมที่เคลื่อนผ่านเข้ามาปกคลุมทางภาคเหนือเนี่ยมันจะมาเร็วกว่าปีทุกๆปีเนาะปกติเขาจะมาประมาณสัก22-23มกราคมครับครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยกลางเดือนเนี่ยเขาเริ่มมีการเคลื่อนตัวมีการจับตัวมาจากเมียนมาก็จะทำให้อากาศทางด้านภาคเหนือเนี่ยมีเมฆมีฝนฟ้าแต่ว่าในรอบนี้จะดูแล้วเนี่ยตัวคลื่นกระแสลมตะวันตกเนี่ยถึงแม้จะมีจริงแต่ว่ามันก็ความชื้นบ้านเรามันยังน้อยอยู่ครับคุณครับจะทำให้ฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะอาจจะมีฝนได้ละในบางพื้นที่นะอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็จะมีแถวอย่างภาคกลางมีแถวนครสวรรค์มีทาง
ตาแต่ว่าก็จุดเป็นจุดๆอ่ะครับไม่ได้กับมันเป็นเพราะไปเจอภูเขาด้วยหรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าขึ้นกระแสลมตะวันตกชนิดนี้ก็จะอยู่ในระดับคือข้ามพ้นใช่ไหมครับแต่ความแรงนะสิครับไม่ใช่อะไรความแรงนี่ก็คือเขาไม่ได้ลงบันลึกอ่ะครับเขาจะอยู่ในระดับบนๆระดับกลางๆแต่ทีนี้ว่าตัวขึ้นกระแสลมตะวันตกที่มาเนี่ยมาผ่านไปเร็วครับมาสองวันเนาะ13-14เขาก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อยครับไปแล้วแต่ว่ารอช่วงวันที่15เนี่ยครับวันพรุ่งนี้อีกวันที่16นะครับจะมาอีกรอบนึงแต่ว่าก็คงไม่ได้ลึกอีกแล้วฮะอาจจะมาไปปลายแถวเชียงใหม่เชียงรายโน่นเชียงใหม่เชียงรายนู่นอ๋อก็อยู่นู่นน่ะแถบทางแม่น้ำอิระวดีอะไรทำนองนั้นนะฮะครับขึ้นไปทางเหนือเขาเลยแต่ปกติเขาจะไม่เข้ามาเมืองไทยใช่ไหมในช่วงแบบนี้ช่วงเวลาแบบนี้ปกติในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเขาจะมาลงลึกอีกทีเนี่ยอาจจะเป็นช่วงของประมาณปลายเดือนนะครับประมาณ26แล้วๆนี้ที่เคยเกิดขึ้นนะครับไอ้นั่นก็คือทำให้มีโอกาสเกิดเรียกว่าพายุลูกเห็บอะพายุฤดูร้อนพายุฝนฟ้าคะนองเท่าที่ยังไม่ถึงฤดูร้อนครับฝนฟ้าคะนองก่อนฝนฟ้าคะนองก่อนจะทำให้ในบางพื้นที่เนี่ยยังในภาคเหนือเองเกิดขึ้นได้ครับตามแนวที่ตะวันตกก็เลยทำให้ในช่วงวันสองวันที่อาจจะยังเจอสภาพนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตรงพื้นที่ที่มีโอกาสนะเนาะแล้วก็ทางที่ตะวันตกเพิ่มเติมก็มาอย่างเช่นในตากเองก็ดูเหมือนก็จะมีโอกาสอยู่แต่ว่าก็จะสู้ทางตอนบนของภาคเหนือภาคอีสานของภาคเหนือไม่ได้ครับแสดงว่าเป็นอิทธิพลของลมทะเลแหละฮะตอนช่วงที่เข้ามาเนี่ยในช่วงนี้นะครับจะมีมวลอากาศเย็นจากทางด้านประเทศจีนเนาะแผ่ลงมาตอนนี้ก็มันซึมลงมานะครับซึมลงมาแต่ว่ากำลังเขาไม่แรงปั๊บเนี่ยก็จะทำให้ลมที่เข้ามามาเป็นลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาบ้างช่วงวันที่13-14ก็เลยทำให้มีฝนในภาคกลางครับแต่ตอนนี้ลมจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือลมหนาวละแต่ว่ากำลังเป็นอย่างที่เรียนนะครับก็เบาพอมันไม่แรงปั๊บมันก็จะแค่ช่วยให้มีการเคลื่อนไหวของอากาศอยู่บ้างท่านนี้นะครับครับมันจะมีอยู่อีกช่วงนึงนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับก็อาจจะเป็นช่วง22-23นะครับอาจจะมีลมหนาวมาอีกรอบหนึ่งครับหลายคนอยากบอกว่าลมหนาวหมดหรือยังนะครับตอนนี้ก็ยังเรียนว่ายังมีอยู่นะครับยังไม่ถึงกะทิไว้สักทีเดียวอากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่งก็คงประมาณปลายเดือนนะครับ24-25อันนั้นจะเป็นประมาณทางภาคอีสานนะครับภาคอีสานกว่าครับภาคอีสานมาขอบเพราะนั้นช่วงแรกอาจจะมีฝนเข้ามาครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่22-23นะฮะในกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกภาคกลางเพราะว่ามันเป็นลักษณะของลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้าไปนะครับส่วนอีสานเองเนี่ยอากาศอาจจะเย็นลงนะครับในช่วงนั้นในบางพื้นที่นี่ก็อาจจะเจออย่างนครพนมเนี่ยอาจจะ14-15ได้อยู่นะครับนะน่าจะเย็นลงอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะหมดฤดูหนาวปีนี้ครับนะแสดงว่าควรจะซักเสื้อกันหนาวแค่ตัวเดียวก็พอเลยฮะยังไม่ถึงก็นั่นแหละครับไม่ต้องมากอะตัวเดียวพอใส่ไม่กี่วันยังพอจะได้ใส่อยู่สัก2วันจะประมาณ24-25 23-24 25 23-24 25อืมไม่เป็นไรเผื่อใครวางแผนจะไปเที่ยวนครพนมท่านได้เจออากาศเย็นแน่นะฮะทำนองนั้นทางอีสานน่าจะเย็นทางอีสานฮะทางโคราชทางแถวสกลนครนครพนมมุกดาหารทางแถบนี้น่าจะแถบแม่น้ำโขงฮะครับแถบน้ำโขงมาถึงโคราชเลยเหรอครับมาถึงแถวโคราชได้เลยอ๋อก็เจอเขาใหญ่ดิฮะครับเจอเขาใหญ่ครับอ๋อเขาใหญ่ก็เย็นดีครับงั้นอากาศเย็นครับวังน้ำเขียวเนี่ยอากาศดีครับอ๋อเหรออ๋อไม่ต้องไปไกลแต่บอกไม่ได้ไปไกลนี่เดี๋ยวคนจะไปแน่นหมดเลยยังไงดูจองพื้นที่เขาใหญ่แถวนี้น่าจะได้อยู่ก็จะเลยมากรุงเทพไม่ได้ว่าอะไรนะครับพูดถึงว่าไม่ได้ว่ากรุงเทพนี่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเกิดนะครับเพราะว่ามันเจออุณหภูมิก็ลดลงครับแค่ไม่เยอะนะครับ13ก็จะอยู่ที่20ประมาณ21-22อ๋อก็พอสัมผัสได้ฮะพอสัมผัสได้ก็ได้แต่มีลมใช่ไหมฮะคุณสมพลยังมีลมแรงยังมีลมอยู่ก็พอได้อยู่อย่างน้อยก็อากาศเย็นครับใครไม่รู้เนี่ยถ้าเกิดบ้านท่านมีหน้าต่างอยู่ทางหันหน้าไปทางทิศเหนือเนี่ยก็เปิดหน้าต่างนะฮะจะได้รู้ว่าลมเย็นมายังไง
าลมเย็นมันก็เหนื่อยเพราะไม่งั้นจะไม่รู้ว่าลมมันมาทางไหนอะไรเปิดหน้าต่างก็จะได้สัมผัสอากาศเย็นๆใช่ใช่ครับส่วนพี่น้องทางใต้เราเนี่ยฮะเรื่องลมเรื่องอะไรเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็น่าจะตอนนี้ก็เป็นลมหนาวลมตะวันออกเฉียงเหนืออยู่นะครับแต่กำลังแรงก็ขึ้นไม่แรงเนี่ยก็ทำให้ขึ้นไม่ค่อยสูงมากนะครับแต่ว่าวันนี้มาประจวบครับขึ้นลมในเริ่มมาแล้วเป็นไงบ้างฮะก็ยังไม่แรงนะยังถือว่ายังเป็นขึ้นตามลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ลงมาอยู่ครับยังไม่มีอะไรก่อตัวใช่ไหมฮะยังครับยังไม่มีหรือจะหมดไปแล้วคุณสมควรครับยังครับมันเลยฤดูการพายุเลยครับตอนนี้ตอนนี้ก็ถือว่าโอกาสที่จะเกิดพายุมันน้อยครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีตัวเรื่องของการหมุนวนของอากาศนะครับก็เลยทำให้การก่อตัวของพายุนี่ก็จะน้อยลงลมมันค่อนข้างจะมีความแปรปรวนครับครับเอาว่าคงไม่มีแล้วปีนี้นะฮะก็ดูแล้วแนวโน้มที่จะมีพายุก็คงจะหมดแล้วครับปีนี้ก็หมดแล้วครับแต่ก็ไม่มีผลอะไรเพราะฝนเขาตกตลอดเวลาอยู่แล้วไม่มีลมแรงอีกดีซะอีกครับปีนี้ก็ถือว่าภาคใต้ก็ฝนถือว่าน้อยครับเพราะว่าโอ้นี่น้อยถือว่าน้อยนะมีแค่ช่วงเดียวที่มีที่นราธิวาสที่นราธิวาสช่วงวันที่16นะครับครับที่น้ำท่วมนะฮะที่น้ำท่วมนะครับครับแต่ว่าขึ้นมาทางเหนือทางสุราษฎร์ทางชุมพรอะไรไม่ค่อยมีเท่าไหร่อย่างครับปีนี้มาที่ประจวบชุมพรนี่ก็ยังถือว่าแห้งอ่ะครับแห้งปีนี้น้ำน้อยน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยฮะเพราะว่าเขาไม่อ่างมันอ่างเล็กๆเท่านั้นเลยนะฮะนั่นเลยครับถ้าเกิดว่าช่วงนี้ยังน้ำน้อยอยู่ไม่มีฝนเข้ามานี่ก็มีนาเมษาเนี่ยมันจะลำบากแรงบ้านเราโอ้โหเดี๋ยวต้องคุยกันยาวแน่โดยเฉพาะแม่น้ำตาปีเนี่ยสุราษฎร์เนี่ยนะฮะเที่ยวหลานจะรับมือได้น่าจะได้นะเที่ยวหลานได้ครับสบายๆอยู่สบายๆแต่คือแถบประจวบนี่สิครับมีปัญหาไหมฮะครับประจวบเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำน้อยมันจะเล็กน้ำมันเล็กแห่งน้ำเล็กทีเดียวครับครับดูกันต่อไปครับได้ครับภาคตะวันออกของเราเนี่ยเป็นยังไงครับในภาคตะวันออกเองเนี่ยปีนี้ก็ถือว่าแหล่งกับเก็บน้ำไอ้ขะอ่างหรือเขื่อนเนี่ยมันน้ำเยอะอยู่นะปีแรกตะวันออกก็ถือว่าต้นปลายปีมีน้ำเข้ามาแต่ว่าช่วงท้ายๆก็รู้สึกก็ใช้น้ำเยอะช่วงน้ำลดไปโดยเฉพาะอย่างเขื่อนที่มีเขื่อนในภาคกลางนะครับอย่างเขื่อนป่าตากเองเนี่ยน้ำลดเร็วนะครับแล้วก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าถ้าเป็นช่วงก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนฝนไม่มาเนี่ยก็น่าจะต้องประหยัดกันเต็มที่ครับในช่วงนี้ครับโอ้โหป่าตากนี่เขาต้องการระเหยน้ำมากขึ้นครับช่วงที่อากาศร้อนอากาศร้อนใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตรวจสอบสภาพอากาศตอนนี้ณสัปดาห์นี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายใช่ไหมฮะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับก็จะมีอย่างที่เรียนนะครับว่าช่วง22 23นะจะมีอากาศเย็นอีกรอบช่วงนี้ก็คือมีลมเย็นอยู่ได้ถึงวันที่17ครับแล้วก็18ถึง21นี่ก็จะอากาศก็จะร้อนขึ้นครับจะร้อนแล้วก็ลมก็จะนิ่งๆอันนี้คือที่นั่นก็คือพอลมนิ่งๆเนี่ยครับน่าเป็นห่วงเรื่องของฝุ่นนะครับแล้วก็สะสมเพิ่มขึ้นเราก็จะมีอยู่ช่วงที่จะต้องมาติดตามในช่วง23 24อากาศจะทางตอนบนนะครับอากาศน่าจะเย็นลงอุณหภูมิจะลดลงแต่ก็ไม่ถึงกับหัวภาพนะมีอีสานนะท่านที่หัวภาพหน่อยอันนี้เขารับลมหนาวเย็นๆเต็มๆเลยนี่ฮะเต็มๆครับมาไม่มาแบบขอบครับมาไม่เต็มร้อยนะครับโอ้โหนี่ขอบๆนะยัง14 15องศาได้อยู่ครับถ้ามาเต็มๆนี่คงจะเหลือไม่ถึง10นะฮะก็จะมาเหมือนกับเต็มที่ที่เราแล้วรอบที่เราหนาวเย็นตอนนั้นนะครับรอบนี้ลงสูงไม่ถึงขนาดนั้นครับในทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยตอนนี้เขาถือว่าเป็นอากาศแปรปรวนได้ไหมฮะตอนนี้ก็คือเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายมีความฤดูหนาวเป็นฤดูร้อนนะครับครับก็จะเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลครับทีนี้ลมมันก็จะเริ่มเปลี่ยนทิศทางเมื่อเดิมเนี่ยเรามีลมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วลมหนาวครับแต่สองด้านก็จะเปลี่ยนมาเป็นลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาได้ในบางวันอาจจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ครับช่วงหลังจากที่เราเข้าสู่ฤดูร้อนอันนี้ไม่เกี่ยวกับเอลนีโญใช่ไหมฮะส่วนเอลนีโญเองเนี่ยก็มีฝนอยู่นะคือตัวนี้มกราเนี่ยเขายังให้แรงอยู่ครับแต่พอเดือนกุมภามีนาดูเหมือนเขาให้อ่อนลงมาอ่อนลงไปนะครับพออ่อนลงไปเนี่ยมิถุนากรกฎาคมเนี่ยจะเป็นกลางหรือว่าไม่เป็นอีโนอาเนียครับ
าจจะทำให้สภาวะฝนบ้านเราเนี่ยต้นปีต้นฤดูฝนอาจจะน้อยลงน้อยๆอยู่สั้นลงแต่ช่วงเข้าสู่ฤดูฝนก็อาจจะมีฝนกับเข้ามาได้ฮะแต่ว่ากำหนดการยังเป็นช่วงกลางเดือนพฤษภาอยู่ใช่ไหมครับเข้าฤดูฝนยังเป็นแบบเดิมอยู่ครับแบบเดิมอยู่ก็ประมาณเปิดเทอมนะฮะพูดง่ายใช่ครับประมาณเปิดเทอมครับแล้วก็จะเปิดโรงเรียนแต่ว่าจะโอกาสที่ฝนจะมีมากเหมือนกับหลายปีที่ผ่านมานี่คงไม่ถึงขนาดนั้นปีนี้เข้าใจว่าน่าจะใกล้เคียงกับปี2563 2563เหรอฮะคือปีที่เราน้ำไม่ค่อยเยอะแต่ว่ามาช่วงท้ายครับมันมีแนวโน้มแล้วเทรนของฤดูฝนมันใกล้เคียงกันแล้วก็ปริมาณปีนี้มันก็จะส่งผลต่อปี5นะครับปริมาณที่ฝนสะสมถ้าไม่เกิดอะไรที่แบบว่าเอ็กซ์ตรีมหรือสุดตรงสุดขั้วจริงๆมันก็อาจจะใกล้เคียงกันครับฝนอาจจะมาตั้งแต่กลางฤดูฝนอาจจะตกเฉลี่ยใกล้เคียงเราดูจากอะไรฮะดูจากโมเดลหรือว่ายังไงฮะคุณสุพลดูจากการคาดการณ์ของโมเดลภูมิอากาศครับมันมองของฝนนะครับแต่ว่าปีนี้ยังไงก็คือฝนมันก็ยังน้อยกว่าค่าปกติอยู่ครับ5-7หรือ5-8ก็เปิด 8% ฮะอาจจะไปดีตอนท้ายๆเหมือนปีนี้อย่างน้อยๆก็จะมีฝนตอนช่วงท้ายมันก็ยังมีโอกาสรับน้ำได้อยู่เนาะอ๋อเป็นของแถมให้สำหรับนั้นของแถมครับโอ้ทุกวันนี้เราใช้การพยากรณ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมฮะครับเป็นแบบจำลองครับเป็นแบบจำลองลองระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะนานระยะนานก็คือมากกว่า1เดือนเนาะมันก็สามารถจะพิจิตรได้แต่ว่าความถูกต้องมันก็อย่างที่เรียนครับก็สามารถความถูกต้องน้อยลงครับเนี่ยผมถามเป็นความรู้นิดนึงเพราะปกติเนี่ยถ้าสมมติเราคุยกันเองเนี่ยมันจะมีปัจจัยที่พอจะนึกภาพออกแต่ถ้าเกิดเวลาเราใส่ปัจจัยพวกนี้ลงไปในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะต้องใส่ไปกี่ร้อยกี่พันตัวครับคุณสมพลมันก็จะมีหลักๆหลายๆตัวอยู่หลักๆก็จะเป็นอุณหภูมิความชื้นความกดนะครับแล้วก็เรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับปัจจัยทำให้เกิดเพื่อต่อการเกิดฝนเกิดความร้อนเกิดความชื้นเนี่ยครับที่สำคัญคือไอ้ตัวเลขนะครับตัวข้อมูลถ้ายิ่งมีข้อมูลมากโอกาสที่จะทำให้พยากรณ์ได้ถูกต้องมันยังก็สูงครับครับครับระยะเวลาด้วยไหมฮะระยะเวลาด้วยฮะแต่ว่าถ้ายิ่งละเอียดรายละเอียดสูงการประมวลผลมันก็จะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นก็คือว่ากว่าที่ได้โปรดักต์ออกมานะครับมันก็จะเราต้องคำนวณใช้เวลานานครับครับดีไม่ดีมันอาจจะเกินจากเหตุการณ์จริงไปแล้วก็ได้ใช่ครับมันจะไม่ทันใช้การดังนั้นก็อาจจะต้องตัดตัวแปรหรือตัดตัวเขาเรียกว่าปัจจัยที่มันเหมาะสำหรับบ้านเราครับครับผมกำลังนึกถึงญี่ปุ่นนะคุณสมควรเพราะว่าเขาต้องมีพยากรณ์อากาศออกมาทุกๆหนึ่งชั่วโมงเลยนึกจากไอ้ของเขานี่แปรปรวนหนักมากเลยใช่ไหมครับนั้นที่จริงของญี่ปุ่นก็คล้ายๆที่จริงมันก็ไม่เหมือนกับบ้านเราทีเดียวเนาะเพราะว่าญี่ปุ่นเขาจะเขตมิดลาติจูดและลาติจูดกลางเนาะมันจะมีรูปแบบแต่ของเรานี่มันจะเปลี่ยนแบบทุกวินาทีมันจะมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นลงแบบไม่เหมือนกันนิดจะนิดทีเดียวแต่ของญี่ปุ่นจะเป็นแปรปรวนก็คือช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูแบบนี้ครับครับช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูแต่ว่าถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวของเขาค่อนข้างจะมีรูปแบบของเขาอยู่ส่วนจากทั่วโลกค่อยๆขยับลงมามันก็จะทำให้มวลอากาศเย็นที่ว่านี่ทำให้เกิดหิมะมีฝนตกแล้วสามารถคาดคะเนได้ว่ามันจะมาถึงเราเมื่อไหร่ครับกี่กิโลกี่กิโลมันก็ไม่ยากสิฮะก็จะมีรูปแบบของเขาอะครับแต่ว่าไม่ยากก็ยากอยู่แต่ว่ามันจะมีแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นของมันอยู่มองเห็นใช่ฮะแต่ว่าเราเนี่ยคือมันจะไม่จะเกิดมันก็เกิดนะครับคือมันความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นที่มันไม่มีซ้ำกันชัดเจนกับรูปแบบประเทศด้วยนะฮะลักษณะทางภูมิอากาศทางภูมิศาสตร์ทะเลมหาสมุทรภูเขาเหล่ากาโอ้หมดเลยนะฮะปัจจัยทั้งนั้นเลยนะครับได้ความรู้เยอะเลยเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณนะครับคุณสมพลครับสวัสดีครับคุณสมพลต้นจานนะครับผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยานะครับกระทรวงดิจิตอลก็คุยกันในช่วงเล่าข่าวคุณฟังครับในช่วงหน้ากลับมาครับเรื่องของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีคนไทยป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับแพทย์หญิงธัญญนุชสัญชาตินายแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันโรคทรวงอกในช่วงเล่าลือนะครับส่วนคำถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษแสนสุขเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนี้จะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ
Facebook Live หรือทาง YouTube ก็ได้พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ